สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาเดย์วายครับหากพูดถึงสตอหลายคนต้องร้องยี้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยครับที่ชอบและหลงไหลในรสชาติและกลิ่นของสตอแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากคุณประโยชน์ในการนำมาประกอบอาหารรับประทานแล้วสตอยังมีสรรพคุณทางยาที่รู้แล้วจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องดีๆเรื่องนี้มาฝากหากคุณพบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาสุขภาพมีลมในลำไส้มีความเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันความดันมีน้ำตาลในเลือดสูงมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายท่านหรือคนใกล้ตัวอยู่ในภาวะเบื่ออาหารขอบอกว่าอย่าพลาดคลิปนี้อย่างเด็ดขาดครับและประทานสตอแล้วมีกลิ่นปากมีวิธีการดับกลิ่นปากแบบง่ายๆสตอมีต้นกำเนิดมาจากไหนทุกเรื่องราวเรารวบรวมสรุปมาแบบเข้าใจง่ายๆจบในคลิปเดียวแล้วไปดูกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับหากพูดถึงสตอหลายคนคงร้องหยีแต่หลายคนก็อาจจะตาลุกวาวครับเพราะเอกลักษณ์ของความเป็นสตอนั้นต้องบอกเลยว่าโดดเด่นสุดๆถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าเกลียดก็เกลียดได้อีกแต่ต้องบอกว่าถึงกลิ่นจะแรงแต่สรรพคุณทางยาแน่นมากๆสตอก็คือพืชผักยืนต้นที่มีฝักแบนๆยาวๆเมล็ดกลมสีเขียวมีกลิ่นฉุนมีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้ของประเทศไทยจัดว่าเป็นผักเศรษฐกิจที่มีคนนิยมบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเช่นประเทศมาเลเซียชอบมากๆส่วนสำคัญที่ทำให้สตอเป็นผักที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสตอสามารถกินได้ทั้งยอดอ่อนฝักอ่อนและเมล็ดโดยที่นิยมกินก็คือเมล็ดสดทั้งแกะเปลือกและไม่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดมีรสชาติมันๆเคี้ยวเพลินบางก็นำเมล็ดสตอไปดองต้มหรือน้ำไปเผาไฟทั้งเปลือกเรียกว่าตอหมกและต่อไปนี้ก็คือประโยชน์และสรรพคุณดีๆของสตอที่น้อยคนจะทราบเริ่มจากข้อที่1ครับมีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3ข้อที่2ช่วยในการขับลมในลำไส้เป็นการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยในการขับลมในลำไส้ออกมาข้อที่3ช่วยในการป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันข้อที่4ลดความดันโลหิตเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดช่วยในการบำรุงหลอดเลือดและบำรุงหัวใจให้แข็งแรงข้อที่5ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดจึงเป็นอาหารที่เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานข้อ6สตอมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นจึงช่วยในการป้องกันโรคลิ้นสุดดวงทวารป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ข้อที่7ช่วยในการบำรุงสายตา8ช่วยทำให้เจริญอาหารมีฤทธิ์ในการกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารและยังช่วยทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้นข้อที่9ช่วยในการบำรุงไตช่วยในการขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะขัดอาการปัสสาวะกระปริบกระปรอยข้อที่10ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราและเราก็มีสูตรอาหารเด็ดๆมาฝากครับวิธีการทำกุ้งผัดสตอที่หลายคนบอกว่าสูตรนี้รับประทานแล้วลืมไม่ลงเลยจริงๆขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเริ่มจากการนำเอาเมล็ดสตอไปแช่น้ำปอกเปลือกกุ้งผ่าหลังเอาเส้นดำๆออกนะครับแล้วก็ซอยใบมะกรูดไว้โขลกพริกกระเทียมหอมแดงให้เข้ากันแล้วใส่กะปิลงไปโขลกต่อตามด้วยน้ำตาลตั้งกระทะใส่น้ำมันนำเอาเครื่องที่โขลกเอาไว้นะครับผัดให้หอมแล้วนำกุ้งลงไปผัดใส่น้ำล้างครกลงไปผัดด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่สตอตามลงไปผัดให้เข้ากันโรยด้วยใบมะกรูดผ
ผัดให้หอมแล้วตักเสิร์ฟทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าติดใจจนลืมไม่ลงเลยจริงๆครับถึงแม้ว่าสตอจะมีประโยชน์มากมายแล้วก็มีข้อแนะนำมาฝากกันครับในเมล็ดสตอจะมีกรดยูริกสูงดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์หรือว่าผู้ที่มีระดับของกรดยูริกในร่างกายสูงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเพราะว่าอาจจะส่งผลให้อาการกำเริบได้ข้อที่2เมล็ดสตอจะมีกลิ่นฉุนมากครับทำให้มีกลิ่นปากเวลารับประทานสตอต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากวิธีการดับกลิ่นสตอเมื่อทานสตอเข้าไปแล้วหลังจากที่ทานเข้าไปจะมีกลิ่นปากซึ่งเราสามารถกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ได้โดยการรับประทานมะเขือเปราะตามลงไปประมาณ 2-3 ลูกจะช่วยในการดับกลิ่นเหม็นเขียวของสตอได้ดีมากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งเปล่าครับที่ชอบรับประทานสตอเป็นประจำแล้วสตอนำมาทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ